ผู้ชมคะการจัดงานดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021ในสัปดาห์แรกช่วงวันที่5วันที่6ที่ผ่านมาก็ได้เห็นภาพบรรยากาศความคลึกครื้นของนักท่องเที่ยวนะคะออกมาสนุกสนานกันหลังจากที่พัทยาเนี่ยไม่ได้จัดงานดนตรีมานานถึง2ปีผู้ประกอบการในเมืองพัทยาเองเขาก็ดีใจนะคะที่เมืองพัทยาได้จัดงานให้เริ่มมีสีสันกลับมาบ้างนะคะการจัดงานในสัปดาห์ที่2จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง13นี้ล่ะค่ะเมืองพัทยาก็จะใช้หาดจอมเทียนและเกาะล้านเป็นเวทีการแสดงดนตรีผู้ประกอบการค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะนับถอยหลังการจัดงานกันแล้วติดตามกับคุณณัฐวินทองย้อยค่ะรายงานสดมาจากหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรีค่ะผู้ชมครับบรรยากาศในวันธรรมดาที่หาดจอมเทียนพัทยาค่อนข้างที่จะเงียบเหงากว่าหาดพัทยาอีกนะครับเหลือเพียงผู้ประกอบการที่นั่งอยู่กันบริเวณริมชายหาดนั่งคุยกันเองขณะที่นักท่องเที่ยวน้อยมากๆเลยนะครับด้วยความซบเซาแล้วก็ถดถอยในเรื่องของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเองก็ทำให้เมืองพัทยาต้องมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวจากในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศให้มางานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021ทำให้หาดจอมเทียนในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นหนึ่งในเวทีการแสดงดนตรีครับชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาที่มีความยาวกว่า6กิโลเมตรจะกลายเป็นสถานที่การจัดงานเทศกาลดนตรีของเมืองพัทยาสัปดาห์ที่2ในวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนนี้ขณะที่บรรยากาศหาดจอมเทียนในวันธรรมดาที่ไม่มีกิจกรรมหรือว่าเทศกาลก็จะเงียบเหงาบรรยากาศไม่ต่างกันกับที่พัทยาเลยนะครับร้านผับบาร์คาราโอเกะก็ปิดตัวเช่นเดียวกันบางร้านเลิกกิจการยอมปิดดีกว่าเปิดแล้วขาดทุนหนักผู้ประกอบการบอกว่าดีใจนะครับที่หาดจอมเทียนจะมีงานดนตรีเพราะจะทำให้หาดมีสีสันบ้างที่ผ่านมาพอตกค่ำก็มีคนเดินทานข้าวบ้างประปรายส่วนที่บรรยากาศเกาะล้านครับคุณผู้ชมครับสถานที่เตรียมงานเทศกาลดนตรีในวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้นะครับนักท่องเที่ยวกลับมาคึกคักได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วทำให้ท่าเรือหาดหน้าบ้านนะครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นเรือลงเรือกันอย่างหนาแน่นท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ท่าเรือแหลมบาลีไฮแล้วก็ก่อนเข้าเกาะล้านพื้นที่บริเวณก่อนถึงหาดนวล นะครับประมาณ100เมตรบนเกาะล้านนะคุณผู้ชมครับขี่รถเข้ามาก็จะฟินเลยนะกับบรรยากาศที่อ้อมล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าดอกหญ้าแล้วก็ภูเขามีต้นไม้เขียวขจีสลับกับทางขึ้นเนินลงนะครับทำให้ได้มูฟโทนการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเองก็ไปเซอร์เวย์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นสถานที่เตรียมจัดงานดนตรีรองรับนักท่องเที่ยวหลายพันคนในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันครับพาคุณผู้ชมมาดูที่บริเวณเกาะล้านนะครับพื้นที่ที่จะจัดคอนเสิร์ตพัทยามิวสิกเฟสติวัลสัปดาห์ที่2ในวันที่13นะครับซึ่งเป็นเวทีวันที่2ต่อจากที่หาดจอมเทียนตอนนี้นะครับก็กำลังมีในเรื่องของการที่จะเตรียมพื้นที่ปรับพื้นที่หน้าดินนะครับเพื่อที่จะรองรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึงเวทีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ระเบิดความมันกันที่บริเวณเกาะล้านแห่งนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางเมืองพัทยาจะต้องดูแลเข้มงวด 100% เพื่อป้องกันการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นครับอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่กลับมามีลูกค้าก็คือผู้ประกอบการภาคที่พักรีสอร์ทบนเกาะล้านครับวันปกติก็จะมานอนพักเพื่อเที่ยวให้ครบบนเกาะล้านนะครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่ต้องนั่งเรือไปกับทางด้านผู้ประกอบการบอกกับทีมข่าวนะครับว่าขนาดนี้ที่พักในวันศุกร์เสาร์ที่จะถึงนี้เต็มหมดแล้วทุกห้องนะครับแล้วก็วันหยุดตลอดทั้งปีก็เกือบจะเต็มเช่นเดียวกันครับถ้าในเดือนนี้ช่วงอาทิตย์หน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟสติวัลที่มาเปิดทางเกาะล้านพัทยามิวสิกครับพัทยามิวสิกเฟสติวัลตอนนี้จะเป็นจะเต็มหมดแล้วนะครับส่วนถัดจากเฟสติวัลเข้าไปก็ยังจะมีว่างอยู่ก็ยังติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้สังดีสองของเรามีประมาณแค่8ห้องหนักทุกเจ้าก็ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยทุกเจ้าแหละครับเหนื่อยจริงๆนะเพราะว่ารายได้ไม่ได้เข้ามาเลยเราก็มีแต่ค่าใช้จ่ายก็น่าถ้าตรงๆเลยก็น่าจะเป็นแบบบาร์อะไรพวกนี้ครับเครื่องดื่มพวกนี้ผมว่ามันก็จำเป็นนะเพราะว่ามันจะให้กระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่าไม่ให้ผู้ท่องเที่ยวมาบริโภคพวกแอลกอฮอล์เนี่ยบางคนเขามาเพื่อพักผ่อนมารีแลกซ์เนี่ยบางคนก็อยากมาสนุกสองข้างทางถนนบนเกาะล้านที่มีซอยซอกแซกนะครับวันนี้จึงทำให้เห็นการกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการก็มีการนำเสื้อผ้าข้าวของออกมารอจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมากระตุ้นภาคการท่องเที่ยวควบคู่กันไปหากเกาะล้านต้องปิดอีกในอนาคตผู้ประกอบการบอกว่าก็คงหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็มีประสบการณ์จากรอบแรกแล้วเมื่อมีการปิดเกาะล้าน
ขอให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการทุกคนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็เคร่งครัดในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดให้เกาะล้านเปิดบริการแบบนี้ไปนานๆครับขณะที่ผู้ประกอบการทั่วเมืองพัทยานะครับไม่ว่าจะเป็นหาดพัทยาหาดจอมเทียนหรือว่าเกาะล้านตอนนี้ก็บอกว่าอยากที่จะขอทางด้านหน่วยงานรัฐนะครับให้มีการเปิดผับบาร์คาราโอเกะให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งถือว่าเป็นแรงดึงดูดที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทำให้บรรยากาศที่เมืองท่องเที่ยวเมืองพัทยาแห่งนี้นะคลึกคลื้นอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องติดตามนะครับว่างานเทศกาลพุ27แล้วก็26แล้วก็27นะครับคุณผู้ชมครับถึงวันที่28เลยนะก็จะมีความคึกคืนขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่พักบริเวณเมืองพัทยาเนี่ยเต็มเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและนี่คือบรรยากาศที่เมืองพัทยาหาดจอมเทียนครับค่ะขอบคุณนัทวินค่ะที่พัทยานี่เป็นพื้นที่สีฟ้านะคะนำร่องสำหรับการท่องเที่ยวก็เดินหน้ากันสำหรับกิจกรรมความรื่นเริงต่างๆแต่